จะพามาดูต้นปาล์มน้ำมันค่ะซึ่งเป็นลูกสีดำนะคะดกมากเลยค่ะต้นนี้นะคะมีทลายรอบต้นเลยค่ะนี่ค่ะต้นปาล์มนี้นะคะเขาจะมีนอกจากมีหนามที่ทางหรือที่ก้านของใบแล้วนะคะเขาก็ยังมีหนามที่ปลายด้วยนะคะเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตรงนี้มันเป็นหนามแหลมเหมือนกันนะคะที่ปลายลูกอะค่ะถ้าเราโดนมือนี่ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยบางลูกนี่ค่ะหนามจะแหลมมากแต่อันนี้นะฟอๆไปแล้วนะแห้งๆอย่างเงี้ยเป็นหนามงั้นเลยค่ะอันนี้ก็ดอกที่หลังจากออกดอกไปแล้วนะคะมาดูกันรอบต้นค่ะอันนี้ยังเป็นทลายอ่อนๆเลยค่ะนี่ยังไม่เป็นลูกดีนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่ถือว่าดกมากใช้ได้นะคะลูกรอบเลยค่ะนี่เป็นปาล์มอายุ4ปีกว่าๆนะคะ5เกือบ5ปีแล้วเหมือนกันค่ะนี่คือลูกโตนะคะแต่ยังไม่เขายังไม่ตัดนะคะคือมันต้องโตประมาณนี้ที่เขาขายได้อะค่ะส่วนลูกแบบนี้มันจะอ่อนเกินไปนะคะบางชนิดมันก็เป็นลูกสีแดงนะคะที่เคยเห็นมาจะเป็นลูกออกแดงๆอย่างนี้ค่ะคล้ายๆอย่างนี้นะคะเวลาสุกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเขานิยมปลูกสีดำกันค่ะเขาบอกพันธุ์นี้จะให้ราคาให้น้ำหนักดีแล้วก็ให้ราคาที่ดีด้วยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดูหนามตามลำต้นนะคะมีหนามค่ะนี่ค่ะก้านของปาล์มนี่เราก็สามารถนำมาเหลาเป็นคล้ายๆก้านมะพร้าวได้นะคะเขามีความแข็งเหมือนกันนะคะแต่แข็งไม่เยอะขนาดก้านมะพร้าวค่ะ